ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมนี้เลยอยู่กับพี่นกและนิดาของเรานะคะในงานแถลงข่าวมิสเตอร์ยูนิเวิร์ส2022ครั้งนี้สวัสดีค่ะอยากให้กล่าวถึงงานแถลงข่าวแล้วกันเจอกันอีกแล้วนะคะก็นกไทยนะคะและนิดานกไทยเจริญนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์แบรนด์นกไทยนะคะก็มีความยินดีนะคะวันนี้ก็เป็นรู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะได้มาร่วมงานแล้วก็เป็นผู้ร่วมตัดสินกรรมการตัดสินด้วยแล้วก็ได้เกียรติมาร่วมนี้เป็นวันแถลงข่าวนะคะก็มีท่านสุมณีแล้วก็คุณอาเกษมได้มาร่วมด้วยแล้วก็มีนกไทยนะคะแล้วก็หลายๆท่านที่เป็นผู้สนับสนุนกิติมาศักดิ์นะคะก็แบบตื่นเต้นเพราะว่าคือนกไทยเนี่ยก็มีส่วนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเวทีเกี่ยวกับความงามด้านความงามสวยๆต่างๆนะคะแต่วันนี้จะเป็นเวทีเกี่ยวกับหนุ่มหล่อนะคะซึ่งแต่ก็เป็นอะไรที่แบบเป็นแนวใหม่นะคะแต่ดีใจเพราะว่าทุกท่านที่เข้ามาประกวดเนี่ยเป็นคนที่เป็นต่างชาติเป็นผู้เข้าประกวดนี่เป็นต่างชาตินะคะแล้วก็จะได้มานำเสนอวัฒนธรรมไทยๆในบ้านเราคือเราจะนำเสนอที่บึงนกไทยนะคะมีการลักษณะเป็นวัฒนธรรมหนึ่งในนั้นก็คืองานลอยกระทงนะคะเราจะจัดเป็นธีมเหมือนลอยกระทงนะคะสนุกสนานเฮฮามากแล้วก็มีการนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับไทยๆนะคะแล้วก็ผู้ประกวดต่างๆที่เป็นชาวต่างประเทศเนี่ยก็จะได้นำวัฒนธรรมไทยนี้สู่ออกไปสู่นำเสนอสู่ต่างประเทศนะคะก็นกไทยก็มีความยินดีมีความรู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะรู้สึกว่าตื่นเต้นอยากจะให้ถึงวันงานเร็วๆนะคะค่ะได้เลยค่ะหนักใจไหมผู้ประกวดปีนี้เป็นหนุ่มหล่อทั้งนั้นเลยก็น้องๆ นะคะก็ตามวัยนะคะเขาก็ยังหนุ่มหล่อแล้วก็เป็นอายุยังน้อยๆก็รู้สึกว่ามีความแอคทีฟแล้วก็มีความสดชื่นมีความหล่อสดใสตามวัยของเขานะคะก็เราเป็นเหมือนกับเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็มาช่วยสนับสนุนก็รู้สึกว่าอยากผลักดันให้เด็กหนุ่มใหม่ๆเนี่ยทำเรื่องดีๆกิจกรรมดีๆนะคะแล้วก็เป็นสิ่งดีๆมีกิจกรรมดีๆมาร่วมกันทำนะคะเพื่อจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะแล้วก็สามารถทำสิ่งดีๆคือให้กับสังคมสื่อมวลชนด้วยค่ะพูดถึงผลิตภัณฑ์นกไทยในครั้งนี้ได้เป็นสปอนเซอร์เดี๋ยวขอดูสินค้าเดี๋ยวก็ดูผลิตภัณฑ์ก่อนนี่เลยคุณผู้ชมนะฮะอยากให้พูดถึงกล่าวถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก่อนมีการส่งออกต่างประเทศด้วยนะฮะนกไทยตรงนี้อ๋อค่ะก็ผลิตภัณฑ์นกไทยนะคะหนึ่งในนั้นก็ตัวที่นกทำมาเดิมก่อนหน้านี้นะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ยาสีฟันนกไทยนะคะค่ะก็มีความยินดีนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้นกไทยก็ได้จัดจำหน่ายไปทั่วประเทศแล้วแล้วก็มีบางประเทศที่นำไปจำหน่ายด้วยแล้วก็ขายดีมากรัสเซียเวียดนามกัมพูชาประเทศลาวต่างๆนะคะก็มีผลิตภัณฑ์ของนกไทยได้จำหน่ายบ้างแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองเปิดใจลองใช้ดูนะคะผลิตภัณฑ์นกไทยหรือยาสีฟันนกไทยนะคะถ้าได้ยินที่ไหนหรือได้รับแจกที่ไหนก็ลองเปิดใจใช้ดูนะคะเพราะว่าสินค้าไทยๆแต่ว่าทำไมไปรู้จักดีกันที่ต่างประเทศนะคะไปดังกันที่ต่างประเทศก็เป็นยังไงก็ต้องลองใช้ดูนะคะอยากให้ลองเปิดใจใช้ดูค่ะครับ